นิสสันเทอร่าเป็นโมเดลที่มีความนิยมค่อนข้างน้อยในเมืองไทยรวมถึงในตลาดโลกก็มียอดขายน้อยกว่าค่ายอื่นในกลุ่มเดียวกันวันนี้จะพาไปดูเวอร์ชันที่มีการจำหน่ายในเมืองจีนซึ่งมีความแตกต่างไปจากตลาดอื่นทั้งในแง่การดีไซน์ภายนอกและภายในรวมไปถึงขุมพลังเครื่องยนต์และยังมีเวอร์ชันตัวลุยออฟโรดกับการติดตั้งอุปกรณ์อัปเกรดสมรรถนะอีกด้วยสำหรับนิสสันเทอร่าในเมืองจีนจะใช้ชื่อพาลาดินพร้อมเปลี่ยนโลโก้ใหม่แทนนิสสันแบบเดิมสำหรับเวอร์ชันปกตินั้นจะเห็นได้ว่าการออกแบบตัวถังภายนอกจะเป็นตัวก่อนไม่ได้ใช้นะครับซึ่งยังไม่ได้ใช้การออกแบบใหม่ล่าสุดเหมือนเมืองไทยแต่สิ่งที่ต่างไปจากตลาดอื่นคือภายในห้องโดยสารยกคอนโซลหน้าใหม่ให้มีความหรูมากขึ้นพร้อมการใช้โทนสีครีมน้ำตาลโดยมีจอกลางขนาดใหญ่12นิ้วชุดมาตรวัดใหม่มีจอแสดงข้อมูลขนาด7นิ้วช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายคันเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้ารวมถึงเบรกมือไฟฟ้ามีหลังคาซันรูฟและกล้อง360องศาถัดมาจะเป็นเวอร์ชันจินกุพบว่าหน้าตาได้รับการออกแบบใหม่นะครับแม้จะใกล้เคียงรุ่นมาตรฐานแต่มีเส้นสายเฉียบเฉียวมากขึ้นพร้อมแรงหลังคาคันขวางมีไฟโลโก้ข้างตัวรถบันไดข้างพับไฟฟ้าและฝาท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าส่วนภายในห้องโดยสารจะมีดีไซน์เดียวกันนะครับพร้อมบอกคู่หน้าปรับทิศทางด้วยไฟฟ้าปรับอุ่นและระบายอากาศได้และมีช่องจ่ายไฟ220โวลต์ที่ด้านหลังสุดท้ายกับนิสสันพาลาดินจินเนียนโดยจะเป็นตัวอัปเกรดสไตล์ออฟโรดแม้ว่าจะเป็นสโนกเกิลยางออโทเรนแตกต่างด้วยลวดลายสติกเกอร์ด้านข้างตัวรถติดตั้งแผ่นกันกระแทกใต้ท้องรถสีเขียวโดยการเลือกใช้สีดังกล่าวเพื่อให้เป็นโทนเดียวกันกับโชคอัพจากเทอินนั่นเองปรับได้มากถึง16ระดับและยังส่งผลให้ตัวรถสูงขึ้นมากกว่ามาตรฐานเกือบ 1.5 นิ้วทางด้านขุมพลังเครื่องยนต์ทุกรุ่นจะได้ใช้ตัวเดียวกันนะครับคือเครื่องยนต์เบนซินจากกลุ่ม Renault Nissan Mitsubishi พิกัด 2.0 ลิตรหรือ 1,997 ซีซีให้กำลังสูงสุด168กิโลวัตต์หรือ228แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีแรงบิด360นิวตันเมตรที่ 1,400 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อม7โหมดการขับขี่ได้แก่โหมดปกติสปอร์ตหิมะทรายโคลนอีโคและออโต้สำหรับราคาจำหน่ายในเมืองจีนนิสสันพาลาดินตัวมาตรฐานคิดเป็นเงินไทยเริ่มต้นเพียง 850,000 บาทถึง 1,240,000 บาทเวอร์ชันจินกุราคา 918,000 บาทถึง 1,075,000 บาทและเวอร์ชันจินเนียนมีราคาเดียวคือ 1,170,000 บาทนั่นเองครับ